133ขึ้นมาก่อนขอโทษทีนะว่าที่ร้อยหมดที่133อะนะอ่านพร้อมๆกันจะได้เข้าใจดีรู้เถอะซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและหน้าที่ใจมากสักเท่าไหร่
ึ่งตกลงบนเครื่องขับสีวนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจอะไรอ่ะต้องตีเพื่ออะไรเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้ามันก็สูญเสียจิตวิญญาณจำนวนมากไปนะไม่หยุดเท่านั้นสตาร์นี้จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นรอบตัวเราเนี่ยเรามีทุกวันมันจะอยู่ตลอดนะรู้ไหมสตาร์พยายามทำอะไรสิ่งหนึ่งที่สตาร์พยายามทำให้มากก็คือไม่เคยปล่อยหรอกและโจมตีจุดหนึ่งที่สตาร์โจมตีแล้วได้ประโยชน์ก็คือโจมตีครอบครัวนะเห็นได้ว่าไม่เคยหยุดเลยแล้วประสบความสำเร็จจำนวนมากในเรื่องของครอบครัวเห็นได้ว่าครอบครัวที่แตกแยกมีปัญหาแล้วก็การหย่าร้างเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้ในโลกของซาตานเยอะถามว่าในโลกของคริสเตียนมีไหมมีไหมโลกคริสเตียนมีไหมมีโลกคริสเตียนก็มีบ้างแต่เพราะไม่รู้วิธีปฏิบัติตัวนะไม่ตื่นถามว่าอันเนี้ยมันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าที่ชีวิตคริสเตียนเปล่าเลยพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เรามีชีวิตที่จะต้องเกิดการหย่าร้างเกิดการแตกแยกนะต้องการให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะนั้นวันนี้เราจึงจะมาดูที่พระบุตรีร้อยสามสิบสามพูดแล้วก็พระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนทุกๆชุมชนนะแต่ชุมชนหน่วยแรกที่พระเจ้าต้องการก็คือชุมชนของครอบครัวใช่ไหมชุมชนของครอบครัวแต่ทำไมชุมชนของครอบครัวถึงเกิดการแตกแยกทำไมเกิดการแตกแยกเพราะเราไม่รู้นะเราไม่รู้เพราะเราขาดความรู้ความพิจารณาจึงเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องมีความรู้ที่มาจากใครที่มาจากไหนเราเป็นคริสเตียนเราต้องมีความรู้มาจากไหนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากไหนอ่านคำพีอ่านไหมไม่อ่านไม่อ่านก็ตาตามันจ้องอยู่แล้วพอได้เผื่อปั๊บคุยกันเรื่องพวกคุยกันปั๊บยุ่งให้ทะเลาะกันนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะในโลกของคนบาปเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้มาดูก่อนที่ผมจะมานับถึงคิดเนี่ยผม60 กว่าปีทะเลาะกันไม่หยุดจริงๆตื่นเช้ามาคุยกันสองคำทะเลาะกันเลยเพราะเราไม่มีวิธีปฏิบัติแต่ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเขามีวิธีการที่จะปฏิบัติรักษาชีวิตของครอบครัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เทศนาในเรื่องของการรักษาชีวิตคู่ใช่ไหมการรักษา